สภาพอากาศทำให้หลายๆคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะคะวันนี้อยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมคือเรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ค่ะสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างและตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ปีละเท่าไหร่ 250,000 ถึง 500,000 คนค่ะในขณะที่ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คนค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดปกตินะคะคนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่ออาการโรคประจำตัวกำเริบและภาวะแทรกซ้อนรวมถึงภาวะปอดบวมหัวใจและระบบประสาทค่ะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยซึ่งการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้แก่ร่างกายนะครับได้แก่ไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับสายพันธุ์ AH1N1 นะครับสายพันธุ์ AH3N2 นะครับสายพันธุ์ B ตระกูลวิกตอเรียสายพันธุ์ B ตระกูลยามากาตะนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกที่จะป้องกันตัวเราเองก็คือว่าอย่าไปอยู่ใกล้หรือไปคลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ถ้าจะมีความจำเป็นก็ควรจะต้องป้องกันร่างกายเราโดยการ สวมหน้ากากอนามัยอย่างที่สองก็คือว่าเราก็ควรจะต้องล้างมือบ่อยๆเพราะว่านอกจากว่าเชื้อโรคจะเข้าสู่เราทางตรงแล้วมือไม้ที่เราไม่สะอาด อาจจะไปจับต้องปนเปื้อนเชื้ออย่างที่สามก็คือว่าต้องมีสุขอนามัยที่ดีนะครับนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนนะคะ H1N1 รู้สึกตอนนี้มีวัคซีนมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วแต่ละปีเนี่ยวัคซีนก็จะเปลี่ยนแปลงตัวไปหมายถึงพัฒนาเพื่อที่จะป้องกันให้ทันโรคใช่ค่ะนะคะก็ยังไงก็ตามดูแลร่างกายของตัวเองนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยถูกต้อง